สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อิสลาพอดแคสต์ครับวันที่15มกราคม2565เราอยู่กับพาดหัวข่าวนี้ครับข่าวซอร์ซิ่งอิสลาเบาะแสเลขากบขใส่ซ้ำนาฬิกาหรูข้อสังเกตราคาชุดเครื่องเพชรก่อนเข้าเนื้อหาข่าวนะครับขออธิบายคำนี้ก่อนครับซึ่งก็คือคำว่าข่าวซอร์ซิ่งมีความหมายว่าการทำงานที่เกิดจากการรวมกันของคนจำนวนมากหรือที่เราเรียกกันว่ากระบวนการมีส่วนร่วมนั่นเองครับสำหรับข่าวนี้หลังจากนำเสนอข้อมูลไปแล้วสำนักข่าวอิสลาก็เริ่มได้รับแจ้งเบาะแสและข้อสังเกตต่างๆนะครับจากคนในโลกออนไลน์ที่ส่งข้อมูลมาให้จนนำไปสู่การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมครับเรื่องนี้เราได้เริ่มนำเสนอข่าวเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูลบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางศรีกัญญายาทิพย์ที่ยื่นไว้กับปปช.กรณีเข้ารับตำแหน่งเลขากบข.ครับซึ่งก็คือเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการซึ่งยื่นไว้กับปปช.เมื่อวันที่1สิงหาคม2563และวันที่14ตุลาคม2564ครับสำนักข่าวอิสลาตรวจสอบพบข้อสังเกตนะครับว่านางศรีกัญญาแจ้งบัญชีทรัพย์สินในหมวดทรัพย์สินอื่นไว้2รายการครับซึ่งก็คือชุดเพชรที่ประกอบไปด้วยแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอจำนวน1ชุดมูลค่า 200,000 บาทครับและก็มีกระเป๋าแบรนด์เนม1ใบมูลค่า 350,000 บาทครับแต่การปรากฏตัวต่อสาธารณะของนางศรีกัญญาทั้งจากภาพถ่ายใน Facebook การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพบว่ามีการสวมใส่เครื่องประดับราคาแพงกระเป๋าและนาฬิกาหรูที่ไม่ปรากฏอยู่ในการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.อยู่หลายครั้งด้วยกันนะครับเบื้องต้นได้ตรวจพบว่ามีกระเป๋าแบรนด์เนม1ใบมูลค่าประมาณ 500,000 บาทนาฬิกาหรูอีก5เรือนนะครับที่มีมูลค่าตั้งแต่หลักแสนบาทจนถึงหลักล้านบาทด้วยกันโดยสำนักข่าวอิสลาได้พยายามติดต่อไปยังนางศรีกัญญานะครับเพื่อขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ครั้งแรกนะครับได้รับแจ้งจากทีมงานว่านางศรีกัญญาติดภารกิจให้ฝากเรื่องไว้แล้วจะติดต่อกลับต่อมาทีมงานนางศรีกัญญาก็ได้ชี้แจงกับสำนักข่าวอิสลาครับว่านาฬิกาและกระเป๋าที่สวมใส่ในภาพถ่ายต่างๆนั้นเป็นของลูกสาวที่บรรลุนิติภาวะแล้วครับจึงไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ส่วนราคาที่ซื้อมาก็ไม่ได้แพงมากมายนักนอกจากนั้นนะครับแหล่งข่าวจากกบข.ยังให้ข้อมูลว่าหลังเกิดข่าวก็มีสมาชิกไลน์ไปสอบถามนางศรีกัญญาเลขากบข.นะครับแล้วก็ได้รับคำชี้แจงว่าเป็นของลูกสาวซึ่งลูกสาวทำธุรกิจด้านแฟชั่นอยู่ที่มิลานอิตาลีและช่วงที่ผ่านมาได้กลับมาทำธุระครอบครัวครับขณะที่นายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.ก็ให้สัมภาษณ์ว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วแต่เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นตามขั้นตอนเท่านั้นยังไม่ได้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบแต่อย่างใดนะครับและเป็นการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินตามปกติเลขาปปช.ยังบอกอีกว่าเรื่องนี้ถ้ามีมูลว่าเป็นของเขาเองแล้วเขาไม่ยื่นก็อาจจะผิดข้อกฎหมายทรัพย์สินว่าไม่ยื่นหรือถ้าเป็นของบุตรที่บรรลุนิติภาวะก็ต้องไปดูว่าบุตรนั้นเอาเงินที่ไหนมาซื้อถ้ามีการซื้อให้บุตรก็ต้องไปดูว่าพ่อแม่เอาเงินที่ไหนมาซื้อซึ่งเป็นไปตามหลักการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินอยู่แล้วนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องข่าวซอร์ซิ่งนะครับหลังจากอิสลามนำเสนอข่าวต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมนะครับล่าสุดก็มีคนในโลกออนไลน์ช่วยกันสืบค้นข้อมูลโดยหาข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์การบริหารงานของนางศรีกัญญาครับจนไปพบว่าเคยมีการสวมใส่ซ้ำนาฬิกาหรูบางเรือนตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วครับแล้วก็มีบางเรือนที่สวมใส่มาตั้งแต่ปี2563ด้วยครับส่วนชุดเพชรและกระเป๋าแบรนด์เนมที่เป็นทรัพย์สิน2ประการที่แจ้งไว้กับปปช.นะครับจากการสืบค้นข้อมูลในโลกออนไลน์ก็พบว่านางศรีกัญญาเคยสวมใส่ชุดเพชรต่อสาธารณะหลายครั้งแต่ก็ยังไม่เคยมีการยืนยันข้อมูลว่าชุดเครื่องเพชรเหล่านี้เป็นทรัพย์สินชุดเดียวกันกับที่แจ้งไว้กับปปช.หรือไม่ซึ่งทั้งหมดเป็นเบาะแสและข้อสังเกตที่เราได้รับเพิ่มเติมมาจากคนในโลกออนไลน์อย่างไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้สำนักข่าวอิสลาได้รายงานไปแล้วว่าปัจจุบันการตรวจสอบเรื่องนี้ของปปช.เป็นการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามขั้นตอนปกติและยังไม่ได้มีการสรุปความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับโดยนางศรีกัญญาเลขากบข.และผู้เกี่ยวข้องยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เคยมีประวัติเสียหายอะไรเกี่ยวกับกรณีนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe สำนักข่าวอิสลาและกลับมาพบกับอิสลาพอดแคสต์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ